เรื่องรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงานและเห็นหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงินการดำเนินโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารธกส.และสำนักงบประมาณจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปครม.ได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมแสดงพลังในการทำความดีของกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567เพื่อชดเชยความเสียหายที่เคยได้กระทำกลับคืนสู่สังคมปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยอาจส่งผลกระทบต่อไทยในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดนดังนั้นในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงได้ออกคำสั่งสมาคมสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาซึ่งมีท่านรองนายกปานปรีเป็นประธานเพื่อเป็นกลไกในการติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานกกต.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.และจัดทำร่างแผนการจัดเลือกสว.โดยที่จะประกาศวันกำหนดและวันรับสมัครเป็นวันที่13พฤษภาคมปีนี้ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอเรื่องการยกเว้นตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซียเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน60วันครม.เห็นชอบในหลักการที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญเสนอโดยที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นการทำประชามตินั้นเห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติจำนวน3ครั้งและควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนแสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆได้โดยตรง